ัญญาณเตือนรบกวนการเข้าสังคมมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือกลัวในสถานการณ์ที่อาจถูกประเมินตัดสินดูหมิ่นหรือถูกปฏิเสธจากผู้อื่นเช่นพูดในที่สาธารณะพบปะผู้คนใหม่ๆออกเดทตอบคำถามในชั้นเรียนรวมถึงทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการกินหรือดื่มต่อหน้าผู้อื่นหรือใช้ห้องน้ำสาธารณะสัญญาณเตือนมีอะไรบ้าง 1. หน้าแดงเหงื่อออกหรือตัวสั่นอัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าปกติ 2. ไม่กล้าสบตากลัวการโต้ตอบหรือพูดคุยกับคนแปลกหน้าอย่างรุนแรง 3. รู้สึกประหม่าหรือกลัวว่าคนจะตัดสินตัวเองในแง่ลบ 4. หลีกเลี่ยงการทำสิ่งต่างๆหรือพูดคุยกับคนอื่นเพราะกลัวความอับอาย 5. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นจุดสนใจ 6. วิเคราะห์การกระทำที่แสดงออกและระบุข้อบกพร่องของตนเองระหว่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสถานการณ์ทางสังคม 7. คาดคะเนผลร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังจากการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่ดีโรคนี้รักษาได้ด้วยการกินยาและทำจิตบำบัดหากมีอาการดังกล่าวจนรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาจิตแพทย์